Let's see if I manage like this. These are the points that I will be going through in this topic. So first, I will speak of the phases of mediation process and method. หลังจากนั้นก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายที่มีต่อกระบวนการดังกล่าวเรื่องการแก้ไขความยุ่งยากต่างๆระหว่างการกันตอนนี้ขั้นตอนต่างๆเนาะแต่มานี้มาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ mediation เนี่ย Here we have the basic structure of a mediation process อันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการดําเนินการ mediation เนาะของการไกล่เกลี่ยคือว่าอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือว่าต่อเติมออกแต่ว่าลักๆแหละก็แม่นอยู่ในกรอบในหูตัวนี้ What I will do is outline how mediation is generally carried out at EUIPO which starts with a request by the parties or by มันเริ่มขึ้นจังได๋ซึ่งว่าก่อนอนาที่จะมาฮอดขั้นตอนที่จะมายืนนี้มันก็มีการขั้นตอนการห้องขอการเฮ็ดอนาโปรโพซอลหรือว่ายื่นขอสําหรับการมีการไกล่เกลี่ยเช่นนี้โดยที่เฮ็ดจากหรือว่าห้องขอจากภาคส่วนที่เกี่ยวของคือผู้ที่เป็นผู้กรณีนั้นหลังจากนั้นแล้วก็ได้มีการเลือกเฟ้นโดยผู้ที่เป็นเมดิเอเตอร์หลังจากนั้นแล้วก็มีการกักเก็บต่างๆเนาะเป็นขั้นตอนที่2ต่อไปอันนี้เฮาเบิ่งว่าขั้นตอนที่มีการกักเก็บการห้องขอตัวการแกมการการนําการขอเสนอการขอเสนอเกี่ยวกับการ mediation ซึ่งว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าแม่นวิธีการแบบที่มีการขอจากแค่ฝ่ายเดียวเนาะ unilateral request เป็นห้องขอจากฝ่ายเดียวซึ่งแม่นหนึ่งในบรรดาที่เป็นผู้กรณีหั้นแต่มีการห้องขอให้มี mediation ประกาศให้มีห้องขอให้มีการส่งต่อไปให้อีกภาคส่วนหนึ่งที่เป็นผู้กรณีถ้าหากว่าวุฒิห้องขอของผู้ทำอิทธิ์นั้นได้รับการยินยอมโดยอีกฝ่ายหนึ่งการ mediation ก็จะสามารถที่จะเป็นมีความเป็นไปได้ The appeal proceedings will resumeNow the easiest scenario is when there is a bilateral request. So ให้การเป็นมันเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะมีความยินดีตอบรับยินดีแต่ถ้าหากว่าบทนําเสนอนั้นได้ถูกปฏิเสธก็หมายความว่าก็จะมีการห้องขอแบบธรรมดาในการดําเนินต่อไปอันที่2นี่ก็มีหมายความว่าเป็นการห้องขอร่วมกันทั้ง2ฝ่ายเพื่อที่จะส่งมีความเห็นดีเห็นพร้อมที่จะขอมีเดทก็ส่งไปให้อนาทาง ADRS ก็คือผู้ที่นี่ความมีการรับผิดชอบนี่ผู้ที่รับผิดชอบในการดําเนินการนี้ซึ่งว่าทางภาคส่วนดังกล่าวนี้ก็สิมามีการที่จะไปนัดหาหรือว่าเลือกหาผู้ที่จะมาเป็นเมดิเอเตอร์หรืออาจจะได้ทั้งโคเมดิเอเตอร์หรือหมายความว่าผู้เป็นเมดิเอเตอร์ร่วมมาซอยเป็นผู้ช่วยโคเมดิเอเตอร์อีกผู้นึงซึ่งว่าทั้งหมดนี้ก็แมนอาจจะได้รับการสี่นํามาจากทาง ADRS accepted by both parties the mediation continues if not it the appeal proceedings will beresumed. So, here you can see. เบิ่งว่าก็มีการที่การอย่างที่บอกแม้ในขั้นตอนที่สองนั้นมีการที่จะสามารถเลือกเอาผู้ที่จะมาเป็นเมเจอร์แก่ผู้เข้าหัน
ในการ mediation นั้นซึ่งว่ามันก็มี list ไว้อยู่ในเว็บไซต์ของทาง EUIPO เฮาก็สามารถที่เหลือเอาผู้ที่มีความเหมาะสมนำปัญหาของเฮาThe parties to choose a mediator. The selection is generally language, experience, the availability of the mediator. So, what all of them all are going to be on the mediator. The mediator is mediator. The mediator is going to be on the mediator. The mediator is going to be on the mediator. The mediator contacts the parties. The mediator is going to be on the mediator. The mediator is going to be on the mediator.มีเฮาก็มาเว้าเกี่ยวกับการกะเกียมและก็การอันติดต่อประสานงานในปัดกล่าวทําอิฐเนาะซึ่งว่าบ่นี้มีผู้ที่เป็นเมดิเอเตอร์นี่ก็สิส่งจดหมายการแนะนําการแนะนํานี่ก็หมายความว่าแนะนําเพื่อเริ่มต้นที่จะให้มีการเมดิเอชั่นเกิดขึ้นแก่ทั้ง2ภาคส่วนว่าแก่ทั้งทุกฝ่ายได้นี่ก็อาจจะมีฝ่ายกฎหมายเข้ามานําอันนี้ในบทนี้นี่อยู่ในเอกสารจดหมายตัวนี้นี่ที่มีอยู่ประมาณ5ข้อซึ่งคิดว่าจะต้องไปมาได้ดําเนินการซึ่งว่าในนี้ก็มีการให้เลือกหาสถานที่ในการที่จะมาเฮ็ดเมดิเอชั่นนี้หรือว่าอาจจะเฮ็ดออนไลน์ก็ได้แล้วก็อาจจะมากําหนดช่วงระยะเวลาในการที่เฮ็ดเมดิเอชั่นนั้นเอาว่าจะเอาว่าเป็นบัญชีใดๆเนาะเดี๋ยวจะมาเลือกไปละลายเป็นส่วนระยะหนึ่ง receiving the summary of the case แต่แน่นอนแล้วก็จังได๋ก็จะขอให้ผู้ที่มีความสามารถหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางธุรกิจซึ่งว่าสามารถให้การตัดสินปัญหาได้ทางธุรกิจนั้นให้มาร่วมนําให้มีหน้ามาร่วมนําแต่แน่นอนก็มีการแนบเอกสารขอตกลงของการเฮ็ดเมดิเอชั่นเนาะแล้วในหั่นก็มีเอกสารที่ว่าแนบเติมนั้นตอนท้ายเกี่ยวกับการที่มีเกี่ยวของกับเรื่องการรักษาไว้เป็นความลับเพื่อทั้งหมดนี้เอาไว้มาลงนามนี้สายเส้นครั้งสุดท้ายนี้ก็หมายความว่าเป็นการจัดขอบเขตวันเวลาเพื่อที่จะรับบทสรุปของตัวบทสรุปของกรณีที่จะเอามาไกล่เกลี่ยกันวันนี้เพิ่นมาบอกในมือที่ว่ามีการเฮ็ดเมดิเอชั่นแท้ๆแล้วบัดขอจะตั้งการนี้เซสชั่นเทคสเปซมีการเข้าร่วมเซสชั่นเนาะเป็นการเริ่มเซสชั่นทันทีหลังจากนั้นก็สิมีการที่จะแบ่งออกเป็นภาคส่วนน้อยๆที่เป็นภาคส่วน private หรือภาคส่วนขอโทษเป็น session แบบส่วนตัวแบบ private หมายความว่ามาเว้าตัวแบบส่วนตัวกับแต่ละภาคส่วนเนาะครับบรรดาในเหตุการณ์บรรดาผู้ที่มีการทุจริตมาห่วงอาจจะแม้ทั้งนักกฎหมายหรืออาจจะแม้ทั้งครับผู้ที่เป็นผู้กรณีหลังจากนั้นแล้วเนาะอาจจะมีการที่จะมาเว้าร่วมกันมาจอยกันหลังจากที่ได้แบ่งเว้าแต่ละส่วนแล้วของใครของมันวันนี้นี่ก็แน่นอนก็สิมีขั้นตอนการที่จะมีการต่อรองกันในปัญหาต่างๆหลังจากนั้นก็สิมีการหางบท MOU แต่ก็หรือว่าหางขอตกลงต่างๆแต่หลังจากนั้นจะมีการมวลท้ายหรือว่าสรุปรับขั้นตอนต่อไป OU The purpose of this is that a roadmap is left so that the parties shall continue to conclude the settlement of the dispute as normally it is not always possible to draft the complete agreement with all the necessary legal clauses in one same dayอันนี้ท่านยังบอกว่าในเวลาที่จะมาหอดขั้นตอนที่จะดราฟหรือว่าหางขอตกลงต่างๆนี่ฟังเครือมันก็บ่ง่ายที่จะมาหอดจุดนี้ได้มันบ่ง่ายมาเข้ามาบ่สามารถที่จะมาจบเรื่องนี้ได้ภายในมื้อเดียวอาจจะใช้เวลาหลายกว่าหั่น Good preparation beforehand it can be shorter ระยะเวลาในการดําเนินการนี้เพิ่นบอกว่า
ถ้าหากว่ามีการให้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยดีมาก่อนแล้วแน่นอนกับมาความหวังประเทศให้ทุกสิ่งทุกอย่างทำงาน practical tips that I use to prevent or solve difficulties ในบทนี้นี่เพิ่นอยากกล่าวถึงสิ่งที่มีความท้าทายต่อขั้นตอนต่างๆของการเฮดมีเดชั่นทางด้านไอทีซึ่งว่าเป็นการที่จะมาแก้ไขปัญหาหรือว่ามาหาทางออกต่อกับความยุ่งยากต่างๆในขั้นตอนนี้ซึ่งว่าเพิ่นอยากจะแนะนำมีการกะเกียมดอกประติคำถามเบื้องต้นเนาะเพิ่นว่าขอบเวลาหรือว่าเนี่ยเวลาของลูกค้าของท่านเพื่อที่จะอยากจะจบปัญหาดังกล่าวนี่เป็นมีการสำเร็จถ้าก็ว่าอยากหูว่าลูกค้าของท่านเนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นเมดิเอเตอร์เนาะเมดิเอเตอร์นี่เป็นคนกล้าเขียนบางครั้งนี่ว่าลูกค้าของเขานี่อยากจบเรื่องดังกล่าวนี่ภายในจักนี่จักเดือนอันนี้ก็แม่งคำถามที่ตัวอย่างคำถามที่ต้องตั้งไว้เพื่อท่านลูกค้าที่อยากจะมาแก้ไขปัญหา time frame for concluding this conflict are there any other proceedings between the parties การมีปัญหาอื่นบ่ที่ว่ามันยังค้างคาระหว่าง2ฝ่ายอันนี้คำถามที่2มีปัญหาอื่นบ่ที่เกี่ยวของกับอีกฝ่ายส่วนอื่นเป็นว่าเรื่องปัญหาเกี่ยวกันกับอนาคตขัดแย้งข้างเรื่องธุรกิจการค้าปณีมาอีกอันหนึ่งนี่ก็ที่4ความเห็นของทานความเห็นของทานแม้นใดต่อกับมุมมองของลูกค้าทานนี้ที่ว่าอยากจะเฮ็ดจังได๋ให้ปัญหาหาเรื่องเก่านี้ได้มีการดำเนินการอย่างประสบผลสำเร็จแล้วก็มีหลายข้อเช่นว่าถ้าหากว่าได้บอกในทางที่ว่ามันที่ว่าบ่สามารถออกมาในหมายความว่าในกรณีที่ว่ามันบ่ได้แท้ๆหั่นก็อยากรู้ว่าลูกค้าของท่านนี่อยากจะเฮ็ดอยากจะให้มันอยากจะให้มีการซอยแก้ไขจังได๋เพื่อจังได๋ให้การประหยัดค่าใช้จ่ายให้มันได้หลายขึ้นหมายความว่าปัญหาใดที่ลูกค้าของท่านอยากจะหลีกเลี่ยงถามว่ามันอันใดก็บ่ได้อันนี้ก็บ่ได้หมดมาอันนี้อีกนึงก็หมายความว่ามีความเสี่ยงใดๆที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดอันตัวนี้นี้ฉะนั้นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของทางการเงินหรือว่าความเสี่ยงที่อยากจะเสียหน้าเสียตาบ่ได้แบบนี้ suggest to do at the beginning of the actual meeting is I would set up and maybe with 4-5 items that would ตัวนี้หันก็มีอีกคำถามนึงที่อยากบอกว่าทางออกหรือ solution ทางออกที่มีลักษณะสังสรรค์แบบเป็นมันมีความสำคัญอันไหนสำหรับลูกค้าของท่านก็คือของเมดิเตอร์เนี่ยแล้วเป็นยังให้ผล in the room because this would show that we are making แต่ว่าทั้งหมดนี่ก็แม่นคำถามเบื้องต้นคือว่าผู้ที่เป็นเมดิเตอร์ต้องให้การก้าเกียมให้การก้าเกียม quickly talk about deadlock which is one of the biggest challenges I find that we can have in an IP mediation or in anymediation บัดนี้อันนึงอีกที่ว่าที่เพิ่นอยากจะมาแชร์กับมาถึงเกี่ยวกันกับเรื่องทางตันหรือว่า deadlock ที่เฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอันน่ะหยุดสงบมันไปต่อบ่ได้อันนี้นี่ก็หมายความว่าเฮ็ดก็แม่นสิ่งที่เฮ็ดให้การดําเนินการของ mediation การไปเคลียร์นี่ไปต่อบ่ได้ซึ่งว่าในนี้นี่ก็หมายความว่าก็มีเหตุผลหลายอันเนาะอันที่1ก็หมายความว่าเป็นการขาดการมอบอํานาจเนาะมีปัญหาทางการเงินมีประสบการณ์หรือว่าประวัติที่เกี่ยวข้องกับการอนาต่อรองต่างๆนั้นผ่านมานี้
ตัวเป็นประวัติแห่งที่ได้เคยต่อรองเรื่องราวต่างๆมาเนี่ยมันบ่ค่อยดีปานใดแต่อันนั้นที่มันเกิดขึ้นในที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลกระทบในเรื่องปัจจุบันคล้ายๆกับว่าตะกี้ก็มีเรื่องกับผู้นั้นผู้นี้มานี่ก็มีไม่มีปัญหาผู้ใหม่อีกซึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ามันบ่แล้วก็คืออันที่4มานี่ก็อาจจะแม่นเกี่ยวกับเรื่องการนาอยากคักค้าหน้าตาแม่นเรื่องเกี่ยวกับอีโก้ของตัวเองของบุคคลเรื่องชื่อเสียงของบุคคล refuse to continue negotiating because of attack นอกจากนั้นนี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับอนาคตสามารถหรือว่าเทคนิคในการที่จะก้าวต่อไปในการดําเนินการที่บ่ขาดความสามารถขาดทักษะต่างๆโอ้โหว่าสิไปจังได๋อันนี้ก็แม่นบรรดาที่ว่าเพิ่นอยากแนะนําเนาะแล้วก็อีกอันนึงนี้ก็สิมีเกี่ยวกันกับเรื่องฟ้องที่ว่าบ่มีความเชื่อมั่นต่อผู้ที่มาเป็นผู้คนกลางในการไกล่เกลี่ยอันนี้ก็แม่นหมายความว่าขาดความไว้ใจถ้าว่าไม่มีปัญหาแบบซั่นแล้วนี่เกี่ยวกับทางตันหรือว่าจริงที่เฮ็ดให้เกิดยุทธศาสตร์นี้มีทางออกแนวใดๆเนาะแน่นอนแหละเนาะกับหมายความว่าในนี้ก็จังได๋ก็ให้มีการเข้าร่วมของผู้ที่มีอํานาจนี้เพื่อให้จังได๋แล้วก็ขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะกระจายอํานาจในการตัดสินใจบ่แม่นถ้าแต่ให้ผู้มีอํานาจถ้าเป็นตัดสินใจผู้เดียวเนาะซึ่งว่าอันนี้ก็แม่นให้สิทธิแก่ผู้ที่มาเป็นตัวแทนซึ่งว่าก็เป็นสิ่งที่สําคัญฟ้องมานี่ก็แน่นอนก็หมายความว่าเฮ็ดจังได๋ก็ให้มีการให้มีเหตุมีผลพยายามให้มีเหตุมีผลเนาะว่าให้ต้องมีเหตุมีผลในการพิจารณาปัญหาถ้ามาแน่นอนก็มีการที่จะเฮ็ดจังได๋ให้มีการให้คําเห็นที่มีลักษณะสร้างสรรค์ซึ่งว่าเป็นการให้คําเห็นที่มีความยืดหยุ่นบ่เอาตั้งแต่อิงกันแต่เรื่องปัญหาเดียวเฮ็ดจังได๋ให้มันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ shall reframe the situation to place the parties in the future it is also goodat a certain point when the parties are tired to refer to the progress that has already been made เรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายและรวมทั้งเรื่องความเสี่ยงในการที่จะดําเนินอันคดีต่างๆหมายความว่าถ้าว่ามีการมาบอกกันสิ่งแบบนี้ก็ต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆมีเหตุแห่งปัญหานี่มันใหญ่ขึ้นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายกับแม่ก็เบิ่งกับความจริงๆจึงได้ให้มันบ่ให้ไปก้าวให้จุดนั้นก็แน่นอนก็มีการที่จะสร้างขอบเขตของเวลาที่จะก้าวไปสู่การดําเนินการในอนาคตเนาะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็แม่นขึ้นกันกับความก้าวหน้าหรือว่าสิ่งที่สามารถดําเนินไปได้ในเวลาที่เฮ็ด mediation นี้แน่นอนก็มีการนำใส่พิจารณาในการนำใส่วิธีการต่างๆวิธีการต่างๆเพื่อที่จะเอาไปใส่ใน application เนาะบ่ว่าจะเป็นแบบบัดหน้าหรือว่าบัดหน้าว่าจะได้มาใส่ถึงว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็แม่นมีหลายอย่างอีกอันนึงก็แม่นความเป็นกลางของบทบาทของผู้เป็น mediator หั่นแต่แน่นอนก็พยายามสืบฮู้คนขวเบิ่งและพยายามเข้าใจผู้ที่เป็นผู้กรณีหั่นให้เข้าใจให้มีความเข้าใจหลายขึ้นว่าเขาจะต้องการจังได๋เขาจะเป็นแนวใดเบิดนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่ามีทางออกที่เป็นไปได้ที่อยากจะแชร์ให้ฟังในการเรื่องแก้ไขปัญหาแดดล็อก What you're looking at on the screen at the moment you ซึ่งว่าในเวลาที่ท่านเบิ่งมาที่จอในตอนนี้ซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นตัวละครหลักๆที่ว่ามันมักมีอยู่ในขั้นตอนการ mediation นั้นซึ่งว่าก็มีตัวแทนมาจากบริษัทต่างๆก็มีตัวแทนมาจากภาคส่วนต่างๆเนาะซึ่งว่าทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถมาสรุปกันเป็นมี3ภาคส่วนเนาะแล้วก็เฮาเบิ่งคุณลักษณะของแต่ละภาคส่วนของแต่ละตัวละคร
which is really one of the most important aspects of mediation, is to be prepared, for everyone to be prepared. แล้วก็อันสิ่งสำคัญที่จะให้ได้มีการจัดไปก่อนก็หมายถึงว่าเป็นการก้าเกี่ยงฟ้องแต่ละภาคส่วนที่ท่านเห็นนี้ให้มีความพร้อม What is a mediator? That is the question. Firstly, we talk about what a mediator is. ถ้าพิจารณาข้อสมมติว่า mediator เป็นยังเนาะซึ่งว่า mediator นี่เรียกว่าผู้ไกลผู้ที่มาซอยไกลเกลี่ยเป็นคนกลางนี่จะเป็นบุคคลที่3ที่มีความสามารถมีความเป็นมืออาชีพเนาะซ้องมากกับแม่นมีความเป็นกลางพอเข้าข้างฝ่ายใดบ่ได้ไปอยู่ฝักไฟฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถจัดการขั้นตอนกระบวนการต่างๆโดยให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตบรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่ผู้กรณีในการที่จะสามารถก้าวไปสู่ทางออกหรือว่าการจบปัญหาด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่ายและให้มันมีความให้มีความโดยสมัครใจเป็นแผนเกิดโดยความสมัครใจและแน่นอนก็เป็น facilitator หรือว่าผู้ที่อำนวยความสะดวกให้แก่การสื่อสารและการโอล่มสนทนาระหว่างผู้เกี่ยวของทั้งหลายopinions they cannot criticize and they have absolutely อันที่ว่าบุคคลเป็นบ่แม่นเป็นผู้ตัดสินบ่แม่นเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะไปจัดการกับปัญหาบ่แม่นผู้ที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์จุดยืนต่างๆของผู้ที่เป็นอันนั้นผู้กรณีแต่ก็บ่แม่นที่ปรึกษาเนาะบ่แม่นที่ปรึกษาทางเรื่องกฎหมายหรือว่าสีมาเป็นตัวแทนให้แก้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอันนี้แม่นบ่ให้เป็นแต่เป็นสิ่งที่ว่าเมดิเตอร์ฮะบ่เป็น no advice so what is the mediator supposed to do to guide the process as mentioned สิ่งที่เมดิเตอร์ควรจะเฮ็ดนี่ก็มีอยู่บนว่าที่1ก็แม่นเป็นผู้ที่สีนำพากระบวนการขั้นตอนของ mediation นี้คือการไกลเกลี่ยให้ความช่วยเหลือให้แก่ภาคส่วนต่างๆเพื่อที่จะสามารถเข้าใจเฮ็ดภาพร่วมของปัญหาได้และการที่3ก็หมายความว่าให้ซอยให้แก่บรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกันกะเคียมการที่จะยื่นขอเสนอหรือว่าการที่จะประเมินอย่างต่างๆว่าเขาเจ้าฮะจะได้ครับมาจากอีกภาคส่วนนึงอย่างใดมีอย่างใดให้พอจะคุ้มจักประเมินต่อมาก็ให้สามารถที่จะกำหนดเป้าหมายหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะให้มีเกิดอนาเกิดมีอนาโซลูชันหรือว่าทางออกที่เป็นไปได้ก็สามารถที่จะมาบริหารจัดการสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นแต่เฮาบ่ได้คิดมาก่อนแต่ปฏิกิริยาต่างๆของทุกฝ่ายปฏิกิริยาตอบว่าอาจจะมีความบ่พอใจบ่อย่างใดอย่างใดก็สามารถบริหารจัดการได้อันนี้มีแมนสิ่งที่ว่าเพิ่นอยากให้บอกว่าสิ่งที่เมดิเตอร์นั้นเฮ็ดหยังแด Good things for the mediator is that although they try to lead the parties to a settlement แน่นอนในนี้เพิ่นไปจะเพิ่มเติมอีกว่าthat the agreement that is concluded between the partiesis legal and enforceable. That's something really for the legal representatives of the parties, which we'll get to later. Now, there is... ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการให้ความสะดวกในการดำเนินการ mediation, การไกลเกลี่ยหรือว่าการไกลเกลี่ยที่ว่าได้รับการสนับสนุนการไกลเกลี่ยที่ได้รับการประเมินเป็นการไกลเกลี่ยที่แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบซึ่งว่าทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างของรูปแบบของการไกลเกลี่ยหรือว่า mediation ซึ่งว่าผู้ที่เป็น mediator นี่ก็สิมีการเลือกว่าสิเอาแบบใดในรูปแบบ3แบบ You don't cross a boundary into being more than just a mediatorand basically to try and ว่าแน่นอนเพิ่นจะย้ําคืออีกว่าผู้ที่เป็นเมดิเตอร์นี่บ่ควร
ยังให้มันเกินขอบเขตในฟอร์มที่เป็นมีเดเตอร์ตอนนี้มาบอกผู้ที่เป็นโคมีเดเตอร์ก็มาถึงว่าเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ร่วมผู้ร่วมเฮ็ดเวียกช่วยกันครับมีเดเตอร์ซึ่งวันนี้นี่ก็สิมีอยู่ประมาณ 2-3 คนที่เป็นมีเดเตอร์ฮะมาเฮ็ดเวียกกันกันในเวียกในแบบนี้เฮ็ดเวียกเป็นทีมซึ่งว่าการที่มีผู้ช่วยนี้ เพื่อเป็นโฟเมเตอร์นี้กันแม่ในกรณีที่มีการเกิดการอนาคตขัดแย้งต่างๆที่มีความผิดพลาดพอธรรมดาความซับซ้อนการบางเครื่องนี้จะความจำเป็นในการที่อยากจะนำเอาหลายไฟล์หลายมีเดเตอร์ที่มีความสามารถมีประสบการณ์ต่างๆเอามารวมกันการบางเครื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษาการสื่อสารการต่างเบ้าและในเมื่อมีการนำเอาหลายคนแต่ว่ามีเมเจอร์หลายคนมาเห็นเหตุการณ์นี้แต่แน่นอนว่าต้องก่อนลงมือเหตุการณ์นี้การหน้าตกลงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเนาะการสื่อสารหรือการพูดคุยสถานการณ์จะแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ได้เหตุในอนาคตขั้นตอนต่างๆแต่มีการคุยหาจัดการให้มัน And Alexander's talked about this quite a bit. It's really helpful. ก็ที่จะกล่าวไปสู่การพัฒนาเฮ็ดให้ปัญหามันจบลงโดยดีแต่แน่นอนก็เฮ็ดการนำการต่อเกี่ยวกันการที่จะนำใส่วิธีการต่างๆมาเบิ่งพร้อมที่จะพิจารณาจุดยืนต่างๆของแต่ละฝ่ายเพื่อที่มานำใส่วิธีการที่ได้เสนอไป ว่าอันนี้ผมเข้าก็เคยได้เบิ่งแล้วบางอธิกรณ์วันนี้มาเบิ่งในการก้าวเกี่ยมเนาะการก้าวเกี่ยมนี่ยังแลหนึ่งเข้าใจขั้นตอนต่างๆของคอมพิวเตอร์เข้าใจให้เมื่อที่จะเข้าใจแน่นอนก็มีการถามคำถามเพื่อให้เข้าใจต่อมานี่ก็มาเน้นนักเพื่อมาเบิ่ง ปัญหาต่างๆสำคัญที่ผมเจ้าอยากจะกล่าวถึงผมมาเน้นนัดไว้แล้วก็ผู้ที่เป็นผู้กรณีหรือว่าเป็นผู้เป็นที่มามีส่วนร่วมนี้แน่นอนต้องฟังเนาะควรฟังโดยไม่มีการไปคัดจังหวะซึ่งว่าต้องให้ผู้อื่นได้บอกให้จบอย่าไปคัดจังหวะต้องตัดใจฟังแล้วก็ต้อง แบ่งปันหรือว่าแชร์ความคิดความเห็นให้กับผู้เป็นมีเดเตอร์แล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อเสนออันนี้มัน 3 อย่างสิ่งที่ผู้ที่มาเป็นผู้มีส่วนร่วมหรือผู้กรณีต้องเฮ็ด to let's say prevent insult offers from happening which would really just kind of throw the whole process off course if one party feels insulted Lawyers, of course, we've talked about already. They're very. ในเรื่องของการกำหนดปัญหาทางกฎหมายต่างๆข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนซอยขาดการเก็บเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั้น
successful แน่นอนจะสอบสวนในการห่างในตอนท้ายนะในการห่างขอตกลงในการที่จะจบปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะแล้วอนาคตบาทของผู้ที่เป็นอนาคตมาเนี่ยในขั้นตอนของการกะเกี่ยมความเข้าใจความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องmediationนี้แล้วก็ว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าต้องมามีการมาพิจารณาเบิ่งความสำคัญหรือว่าข้อดีของการ mediationในมุมมองทั่วไปมันเป็นอย่างไรแต่การแน่นอนในบรรดาต่างๆเคยจะกล่าวมาประวัติการหักษาเป็นความลับเกี่ยวกับการหักษาเวลาเกี่ยวกับการที่จะได้หักษาการพัวพันในวงการธุรกิจระหว่างฝ่ายนั้นหักษาคงไว้ปัญหาเกิดแต่แน่นอนจะมาพิจารณาขอดีขอเสียหรือจะบอกว่าขอดีคอมเพลชันในเรื่องของจุดดีหรือจุดอ่อนสำหรับเบิ้งในการขอบส่วนของการเลือกของ mediator เรื่องของ mediator and on mediation day I've referred to the idea of a I guess there's reason for it. พูดมาของผู้ที่เป็นลอยผู้ที่เป็นอนาคตมาในมือที่ว่ามีการดำเนินการ mediation หรือแท้ทั้งเป็นทางการแน่นอนand they're the ones potentially that have even สามารถที่จะเป็นผู้ที่ห่วมเหตุใดเหตุเดียวห่วมกับผู้ที่ mediator ไปได้ดีเขากันได้ดีหรือว่าเป็นสิ่งดีให้คำเห็นแนะนำกับลูกค้าผมเพียงแต่ว่าในเรื่องของทางการค้าว่าทางผมเพียงแต่ว่าในเรื่องทางกฎหมายแต่ในเรื่องทางการค้านะและก็คนฟ้องเบื้องหาทางออกของปัญหาแน่นอนอาจจะสามารถคิดออกนอกกรอบแต่แน่นอนเหตุจังใดแต่ท่านสามารถที่จะเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของปัญหาต่างๆของลูกค้าในทางที่ยิ่งสิ่งความเป็นจริงแน่นอนจะมาซอยประเมินค่าใช้จ่ายเนาะประมาณประมาณมาประเมินค่าใช้จ่ายที่ขาดใช้จ่ายในการดำเนินการนี้การแน่นอนในตอนสุดท้ายที่จะมาสรุปพิจารณาการมีส่วนรวมในการที่จะห่างลดขอตกลงในการที่จะสรุปปัญหานี้จบปัญหานี้โดยที่ไปนั่งคำแนะนำจะซอยแก้ไขปัญหาทั้งด่านกฎหมายต่างๆอันนี้ก็มาคำว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นบทบาทของผู้ที่เป็นนักกฎหมายในมือของการ implementation ประกันเดียร์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็แม้สามารถแปลงออกในการที่จะศึกษาผลพัวและการต่อรอง at the end and then really the lawyer takes over in order to hash out the technical details of the agreement so with that I'm finished I hope I believe if I'm not Yes, thank you very much. I'm all for it. And it's true, we have a lot of time, at least 15 minutes for our Q&A session. So, thank you very much. ว่าพวกเขาก็มีเวลาสำหรับการที่จะพัฒนาทับซ้อนเนาะ mediation process, the challenges to IB mediations and the different ว่าตลอดทางที่เพื่อนได้กล่าวไปแล้วในหลายหัวข้อเนาะ we open the floor for Q&A session. วันนี้ครับพระเจ้าประจักษ์ขอเปิดการพัฒนาทับซ้อนเนาะจะสามารถที่จะกดปุ่มยกมือขึ้นขั้นขยับคามหรือว่าอาจจะปลดคำถามของใส่ในซองแชทบ็อกซ์นะเข้าเสียงนำคำถามของผ่านมาให้ทางผมชอบคิดว่าสักทีใดครับคำถามมาคนขาดสุดควรได้แล้ว
คำถามที่หนึ่งบอกว่า regarding the effectiveness of mediation ขอขอบใจต่อทางที่ได้ให้ข้อมูลกับพวกเฮาเนาะบอกครับพระเจ้ามีคำถามอีก2คำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการดำเนินการ mediation นี้แต่กับผู้แต่ต่างของมันคำถามที่หนึ่งนี่ก็หมายความว่าพวกเฮาพวกเฮาสิอนาคตของพวกเฮาจะสามารถจัดการหรือกำหนดพ่วงที่มันเป็นประสิทธิภาพของขั้นตอนต่างๆได้อย่างไรแต่มันมียังแดดที่เอิญมาเป็นเกณฑ์หรือว่าเป็นหลักการที่จะมาใส่ในการกำหนดในการประเมินความมันดีหรือบ่ดีคำถามที่ผมกำลังตอบว่าI guess as to the assessment of whether a mediation is effective, it will be up to the parties to decide if they have considered that this mediation has led to a positive result. It will also depend on the pace of the mediation, on how quickly negotiations proceed. จังหวะการดำเนินการโดยเฉพาะขึ้นกับว่าทางแต่ละสองภาคส่วนนี้ก็จะสามารถตกลงกันได้ดีขนาดใด To evaluate its efficiency, I would not consider it to inverse the question a criteria of efficiency whether at the end of the day an amicable solution, whether at the end of the day a settlementHas really been reached. For me, there's no such thing as a successful or unsuccessful. เรื่องหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใส่เนาะมันบ่มียังเป็นเรื่องตายตัวที่จะมาตั้งไว้เป็นcriteria เนาะเป็นเกณฑ์ Mediation day. However, they have learned, they have got to know each other, and they may enter into some kind of commercial agreement afterwards or cooperate.แต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ว่าพระเจ้าก็ได้มีการนํามาใส่ค่อนข้างหลายเช่นว่าผลลงทางการค้าก็คือจังได๋สิเฮ็ดให้มันมีสามารถนําไปสู่ข้อตกลงในปัญหาในการแก้ไขปัญหานี้มันลุล่วงโดยดีขอบคุณครับfor the second questions I would like to คําที่2นี่คนอยากถามว่า so on the different styles also a very good question well ทีแล้วนี่ทางแบ่งเวลาสับการไกลเกียร์จักมือจักสมองแต่มันสิมีอย่างเกิดขึ้นถ้าว่าบ่สามารถจบภายในเวลาที่กําหนดคือว่าแต่ละฝ่ายต่างๆนี่ก็ยังอยากจะเจรจากันต่อHow do you handle when your family members are screaming at each other? I don't know if your family members do that. Mine do sometimes and then try to... คล้ายๆกันครับคำตอบคล้ายๆครับว่าสมมุติว่าในครอบครัวของท่านมันมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวนี้มันก็คล้ายกัน So instead of going too much into the content, it's just trying to guide the parties through the steps that will have them open up, present,different viewpoints or different ครับเจ้าก็อยากบอกว่าบ่อยากบอกเป็นเหตุแนวร้ายแต่สําคัญที่มันอยากบอกว่ามีการเปิดใจ you were feeling that way or I didn't know that could be a possible เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสแก่ทั้ง2กับ2ฝ่ายระหว่างกันแม้ว่าข้าพเจ้าข้อยเองบ่ฮู้ว่าข้อยบ่ฮู้ว่าเฮ็ดจังซี่ไปเจ้าสิบ่พอใจหรือเจ้าสิบ่โอเคนําNow, I say this because, for example, I was recently also in a seminar with some former U.S. judges that have become mediators. So they end their terms as judges and open a mediator practice. They're extremely confident. They've ruled on hundreds of cases before.They even know what the detriments to parties are in their ตัวตัวอย่างนึงมีอันผู้ที่เป็นเมดิเอเตอร์คนนึงอยู่ในมีปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่อเมริกาซึ่งว่ารอบนั้น This can happen to either one of your both มีความเสียสาพอสมควรหูรายละเอียดไหมอย่างต่างๆ What kind of butna whatnas you should แต่ว่าจังได๋ก็ตามเพิ่นจะบอกว่าถึงจะแม่น
moving in the direction of a potential settlement. It's more active than the facility on the substance. The transformative look, I invite anyone. It's relatively new. It's, how would I say, it's the way kind of give second position to the conflict and second position to the solution. What you try to do is focus really more on the parties. What is there something in their relationship? What could that be? How can we address through dialogue? That eventually boxes and theories that necessarily need to exist. They can be more tools consider in their own style and approach to a particular case. Then you can even adjust your own personal style going in. Your answer with my personal experience here at EUIPO since 2012. We are much more inclined to just be the mere guides. And this is also very important for us as IP experts, because we also work in decision taking departments of our office. So usually we are the people taking the department, the decisions. So what we have to do when we are mediators, we never have anything to do with the case, with the deciding of the case itself. We are neutral facilitators. In the regulations and the rules we have for us. As I mentioned before, what do you think of the outcome of this appeal? Do you think we will win this appeal? I had many parties ask me, and I said, well, this is not for me to decide. This is not the point of the meeting. After the exploration phase, when we enter the bargaining phase, where it's necessary. Feel that you will win this case. Have you looked into? And then obviously there might be several systems and several styles that we use at the same time. It's a really excellent point, I think. As a public body, a public authority, a really commendable way to go for the most part, because you don't want to raise any doubts at any stage in the process. You really need to be showing it, taking extra effort to show your neutrality. Could be one of, in fact, representatives of public bodies that are already a focus on facilitation would be the suggestion. If not, styles. It's a fun discussion. Warren and Alessandra. We received another questions from the audience, from our colleagues from Brunei. I think I would like to address these questions to Alessandra. How many days, hours do you usually set aside for mediations? What happens if the matter has not concluded within the set time, but parties still wish to continue to negotiate?
Thank you for this question, which is very pertinent actually, because I was discussing this with my boss yesterday. You know when a mediation starts, but you never know when it can end. So nowadays with online mediations, we try to have settled at most within a couple of months, but it always depends on the parties and how they react. Maybe we should have the parties in private. We normally contact the representative of the parties. The representative will then firstly address their client, who may be in the United States and Asia somewhere. ก็จะติดต่อกับตัวแทนของผู้ที่เป็นผู้ติดต่อแล้วก็ติดต่อไปหาผู้ที่เป็นผู้ที่ให้คำตอบมาจากผู้ที่เป็นผู้ที่ติดต่อมาแล้วก็ติดต่อไปหา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 ผู้ที่เป็นผู้ที่
าพระเจ้าในการจะตอบโดยการเขียนเป็นลายอักษรภายใน2อาทิตย์Too much in time either, because then the parties will get frustrated, especially if one is waiting for the outcome in order to commercialize their products or something of the sorts. So we try to keep the pace, but it is for me impossible to tell you how. I can tell you, one of the mediations I'm currently dealing with right now started approximately in March 2020, and it's still ongoing. Obviously, the confinement and COVID did not help, but that's the fact. And if we can see that there's a real intention to negotiate, because what we have also seen at EUIPO, since, as I explained before, mediation automatically suspends appeals. So what we have seen in the past, unfortunately, is that there has been a kind of, let's call it, abuse of the mediation system. So a party is actually not interested in settling the matter. He's not interested either in having a decision taken by the Board of Appeal, because probably it's a negative. He has evaluated its chances, his chances of succeeding, and has seen that he will not succeed. So he prefers to have it suspended and then see what happens. Maybe he continues producing. ต่อรองปัญหานี้แต่ก็บ่สามารถที่จะดำเนินการได้ต้องไปหยุดค้างไว้ซึ่งว่าแน่นอนจะเฮ็ดให้มีมันจะมีส่วนที่จะเฮ็ดให้เวลามันบ่แล้วจะเพียงแต่ขยายออกไป And uses mediation with this abusive purpose. In such a case, we would notice it because we would see that we're not receiving. ค่ะหรือว่าบางกรณีนี้ถ้าเจอกับที่การสวยใส่การ mediation เป็นการที่จะเห็นให้เกิดมีการ have to conclude this mediation if we don't receive your reply within a month put it and then we will conclude the mediation and we will resume the appeal proceedings this is I think covers the question I hope and if I could briefly that the timing is hard to quantify unless you've been let's say following your own experiences over time and the reason is it's actually built into the definition of the mediation process which is voluntariness ควรที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหมายความยากของคําว่า mediation หรือว่าขั้นตอน mediation
decide to go ahead. ไปเคลียร์ any particular speed and so you can ว่าเฮาบ่สามารถที่จะไปดำเนินการให้มันได้ในพรมไปต่างกันตัวพรมไปที่ว่าเฮาจะให้มันได้เอาไว้มันก็บ่สามารถที่จะได้ very quickly and trying to get it settled butIf one of them isn't, the one might stall. And if both aren't, because they just want the suspension to keep going, which is in the case of the EU IPO, it can stay for a long time. It's quite all over the place due to the voluntary aspect of the definition of mediation. Thank you. Thank you very much, Goran and Alessandra. I think maybe we have time for one last question before we go for a break.These questions also relate to the mediation process, so I would like to invite Alessandra to address these questions. Do you allow lawyers to be present? And how do you deal with the situations by lawyers during the choice session? อนุญาตให้ผู้เห็นกฎหมายนี่เข้ามาอยู่นำในขั้นตอน We obviously encourage การเชิญที่บ both lawyers and ได้ถ้ามีการthe companies involved ideally this แซงเข้ามาเนาะคําตอบก็หมายความว่าเพิ่นก็มีความยินดีที่จะสนุให้บรรดานักกฎหมายนั้นเข้ามาร่วมตลอดในการที่จะเลิก permission to condition เพื่อนี้ก็แน่นอน contact them it หรือที่ที่ติดต่อทําอีกกับนักกฎหมายแหละ very useful in นักกฎหมายนี่มีประโยชน์หลายช่วยหลาย because they provide the legalAspect of the case, and they also are settlement agreement, and of looking into many matters such as enforcement and what clauses they want to have included. It may happen, however, that lawyers are not as happy with going into mediation because maybe they're not earning the fees they would be earning in คุณเป็นนักกฎหมายนี่อาจจะบ่ดีใจปานใดกับเรื่องการเฮ็ดอันmediation ตัวนี้ในการประกอบส่วนนี้เพราะเขาจะบ่ได้ค้าแห้ง of mediation during the last years because it's becoming more and more popular as we were seeing at the beginning of the afternoon so if a lawyer is difficult and if we see that a lawyer is being very entrenched in the legal aspect and in their positions of winningthe case from just a purely legal point of view, what we would do sometimes is separate the lawyers from the clients. We would say, look, we would like to talk to the clients alone. If it's possible, could you please wait outside? It's not something that they... ที่จะเอาแต่เรื่องกฎหมายเป็นส่วนใหญ่แต่บ่เบิ่งปัญหาอื่นอาจจะเป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการดำเนินการของการในเช่นนี้ฝากจังว่าบางครั้งของเฮาก็อยากจะก็ได้ต้องได้ขอเชิญนักกฎหมายนี้ให้เพิ่นออกไปถามพี่น้องผู้ถึงก่อนโดยที่ว่าของเฮาจะเฝ้ากับอนาคตที่เป็นผู้กรณีนี่ไว้ก่อนจากส่วนตัวจังมาว่ากันดังๆว่าพยายามเฮ็ดให้บ่ให้ฝากบ่ให้ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งนี่มีอิทธิพลและมีบทบาทเกินไปในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าจังได๋ก็อย่าคุยเป็นนักกฎหมายก็ส่วนนี้เป็นอยู่ใน